ท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้เหล่าสวทั้งหลายนะครับ200ท่านก็จะไปปรากฏตัวที่สภาเพื่อที่จะไปประชุมนะครับสมาชิกวุฒิสภาเป็นนัดแรกครับในการเลือกนะประธานและรองประธาน2ท่านแล้วก็1ในสว200คนที่ต้องไปแน่ๆก็คือคุณเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะครับคุณเกตกมลเปลี่ยนสมัยก็ต้องไปแน่แล้วก็จะใช้วิธีหลบหลีกนักข่าวเข้าไปด้านในได้ยังไงก็ดูกันแต่วันนี้นะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.ก็ยังโพสต์ Facebook พูดถึงนะโพสต์ถึงประเด็นของสว.คนนี้นะครับวิเคราะห์5ข้อเกี่ยวกับเกตกมลจะลงเอยยังไงจะจบยังไงข้อที่1เรื่องศาสตราจารย์ไม่มีเจ้าภาพเนื่องจากไม่ได้อ้างศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศจึงไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับบทเป็นเจ้าทุกข์ดำเนินคดีส่วนอว.ก็ยังแค่พูดลอยๆนะครับ2เรื่องวุฒิปริญญาเอกจากเทียบประสบการณ์ก็ยังคงมีอยู่ในบ้านเมืองเพราะมีคนพร้อมจ่ายและมีบริษัทในต่างประเทศพร้อมรับอาจารย์ที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ไม่มีใครลงโทษได้เพราะเป็นอาจารย์อิสระไม่สังกัดสถาบันใดก็เป็นด็อกเตอร์ได้นะครับ3เรื่องบริษัทเอกชนในอเมริกากล่าวอ้างรัฐสภาไทยรับรองวุฒิที่ออกโดยเขาผู้บริหารรัฐสภาไทยคงปรึกษาฝ่ายกฎหมายในสำนักงานอีกนานจนคนลืมแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นนะเช่นแก้ฝนรั่วหลังคาสภา 4การใช้คำว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แพทยสภาไม่รับรองอาจมีการดำเนินการทางวินัยต่อแพทย์ในเรื่องจรรยาบรรณเช่นตักเตือนพักใบอนุญาตแต่คงไม่ถึงกับถอนใบอนุญาตและ5เรื่องคำร้องถึงกกต.กรณีการให้ข้อมูลในใบแนะนำตัวที่เกินจริงนั้นทั้งศาสตราจารย์ทั้งด็อกเตอร์ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณอาจโชคดีผ่านหลายตะแกรงมาได้แต่อาจจบที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แพทย์สภาไม่มีและไม่สามารถใช้ได้จะเดี่ยงก็ตรงนี้แหละฮะนี่ครับก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีน้ำหนักหรือพูดง่ายๆว่าคุณคนนี้ไม่ควรจะเอามาใช้เลยไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะแต่จะไปจบที่ตรงไหนอีกคนหนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมฮะมีสว.อีกคนหนึ่งคนที่ให้ข่าวตอนแรกคือคุณหทัยรัตน์พ่อหนทัพอดีตผู้สมัครสว.กลุ่ม18กลุ่ม18ที่เป็นกลุ่มสื่อมวลชนนะครับคุณหทัยรัตน์เนี่ยบอกว่ามีสว.กลุ่ม18เป็นสว.แล้วนะถูกจำคุกและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2561เรื่องนี้ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสว.ตามลักษณะต้องห้าม26ข้อตามที่กกต.กำหนดหรือไม่เพราะมันมีข้อ2ที่กำหนดว่าผู้สมัครต้องไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและก็เคยได้รับโทษจำคุกยังพ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกในระดับอำเภอเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนะครับหากเรื่องนี้เป็นจริงเท่ากับว่าสว.คนนี้ยังพ้นโทษไม่ถึง10ปีเพราะว่ามีโทษตอน2561นะครับเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสว.ตั้งแต่ต้นซึ่งความจริงผู้สมัครเองน่าจะรู้ตัวและไม่ควรสมัครด้วยซ้ำไปแต่ในเมื่อได้รับเลือกแล้วกกต.ควรสืบสวนและดำเนินการเพิกถอนออกจากตำแหน่งนะครับนี่ครับคุณหทัยรัตน์เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับสว.คนนั้นวันนี้ไม่รอช้าครับออกมาเลยออกมาเลยฮะพันตรีกรพจน์รุ่งหิรัญวัฒน์สว.ท่านนี้นะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตมีขบวนการสร้างประเด็นเพื่อกล่าวโทษให้กกต.เกิดความเสียหายหาว่ากกต.ไม่ตรวจสอบผมกำลังให้ทนายตรวจสอบอยู่ประเด็นคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวนำเสนอคนมีวิจารณญาณจะรู้ข่าวก็เต้าไปสื่อมวลชนก็ไปเป็นเครื่องมือเขาการที่คุณไปพูดอย่างนี้ทำให้เกิดความเสียหายหลายๆส่วนนะครับผมก็ไม่ได้ให้ทนายของผมผมก็ให้ทนายของผมเนี่ยดำเนินการดูอยู่ว่าใครเป็นผู้เต้าข่าวหรือปั้นข่าวมาก็จะให้ทนายจัดการนะครับผมว่าเป็นกระบวนการที่อยากจะออกมาด่ากกต.มากกว่าใช่ไหมครับนะครับนักข่าวก็ถามคุณกรพจน์ว่า
คดีเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีอะไรคุณกลพจน์เล่าว่ามันเป็นคดีทำร้ายเจ้าพนักงานตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักข่าวนะได้รับการแจ้งข่าวจากพื้นที่ระยองก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวกันตามปกติเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกิดเหตุเป็นบ้านเกิดของผมด้วยในยุคนั้นนะฮะยุคคสช.ครับเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตอนนั้นผมก็ไปกัน 4-5 คนมีเจ้าหน้าที่เราก็ถามว่าใครเป็นคนสั่งให้ทำแบบนี้และหมายสารมีอะไรแบบนี้ชัดเจนหรือไม่ก็ไม่เห็นมีใครมาชี้แจงเห็นแต่ทหารนั่งกันอยู่ 4-5 คนเราก็เดินเข้าไปแล้วพอดีมีคนนึงโผล่เข้ามาถามว่ามาทำอะไรที่นี่เราก็เลยบอกว่ามาทำข่าวปกติหลังจากนั้นทะเลาะกันนะทะเลาะกับคนคนนี้ซึ่งคุณกลพจน์ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้เป็นใครนะคุณกลพจน์เราวันนี้เล่าก็เล่าแบบหยาบๆฮะบอกว่าพอดีมีคนนึงโผล่เข้ามาถามว่ามาทำอะไรที่นี่เราก็เลยบอกมาทำข่าวหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันคือทะเลาะกับคนนี้ใช่ไหมฮะจากการมีปากเสียงกันนิดนึงแล้วก็ทะเลาะกันเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชุลมุนกันนิดหน่อยหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะครับคดีนี้ถือว่าจบแล้วเรื่องนี้เป็นการเมืองในท้องที่ด้วยหลังจากนั้นมีการแจ้งความแต่ไม่มีอะไรครับเขาก็ร้องตามศาลเราก็ไปตามที่ศาลนัดฟ้องสั่งฟ้องสุดท้ายเราก็ประกันตัวออกมาสู้คดีนะเราถึงได้ทราบว่าคนที่ทะเลาะเบาะแว้งเป็นญาติเราเองก็จบกันไปแค่นั้นเองสิ้นสุดลงแล้วครับไม่มีอะไรผมจำคุกมันก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าติดคุกอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปหาหลักฐานกันมาแต่ไม่ใช่ว่ามาสร้างเป็นประเด็นที่มันไม่ถูกต้องมองดูแล้วเป็นเกมการเมืองสกปรกนะครับนักข่าวถามว่าสิ้นสุดคำพิพากษาเนี่ยโดยศาลใช่ไหมคุณกลพจน์บอกว่าสิ้นสุดแล้วผมก็ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลศาลชั้นต้นก็สั่งรอลงอาญาจบครับศาลก็บอกโอเคให้จบไปเราก็ไม่อยากต่อสู้แล้วถ้าเกิดเราต่อสู้เดี๋ยวมันนานศาลก็ไกล่เกลี่ยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมนะก็เป็นรอลงอาญาไปง่ายดีไม่ต้องสู้คดีนะครับทีนี้ก็คือว่าจริงอย่างที่คุณหทัยรัตน์บอกไหมว่าคุณกลพจน์เนี่ยคุณกลพจน์ติดคุกถูกจำคุกศาลตัดสินจำคุกใช่ไหมแล้วก็รอลงอาญาแล้วคุณกลพจน์เนี่ยเข้าไปติดคุกอยู่ไหมก่อนที่จะประกันตัวเนี่ยเข้าไปติดคุกไหมถ้าเข้าไปติดคุกแล้วถูกปล่อยออกมานะอาจจะเป็นภายในวันนั้นเลยหรือว่า2วันหรือว่ากี่วันก็ไม่ทราบนะแต่เข้าไปติดคุกหรือเปล่าและคุณประกันตัวออกมาแต่ว่ามันมีคำพิพากษาแล้วว่าคุณผิดแต่ว่ารอลงอาญาคุณนทายรัตน์กำลังจะบอกว่าถ้าคุณติดคุกและคุณออกมาเมื่อปี61มันยังไม่ถึง10ปีซึ่งมันเป็นข้อห้ามของกกต.ว่าห้ามติดคุกใช่ไหมว่าห้ามติดคุกยกเว้นเป็นลหุโทษนะฮะแต่ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ลหุโทษนี่จะมามันทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปติดคุกมันไม่ใช่หมิ่นประมาทหรืออะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยกกต.จะตรวจสอบไหมนะฮะนี่แหละครับก็เล่าสู่กันฟังนี่ขนาดกำลังจะเข้าสภาแล้วนะพรุ่งนี้นะยังถูกร้องเลยดูสิฮะพรุ่งนี้นะนี่นะอีกคนหนึ่งฮะท่านจะว่าเรื่องของพิธาที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของแกรนด์สปอร์ตแล้วเนื้อหาใจความโดยประมาณว่าเหมือนกับจะบอกว่าแกรนด์สปอร์ตไม่ได้แบรนด์ของไทยนี่นะฮะก็วันนี้เพชรกรุณพลเดี๋ยวฟังดูอีกทีฮะอันที่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าบอกแล้วว่าคือโอลิมปิกยังไงบ้างก็คิดว่าจบไปแล้วไหมครับเห็นคุณธนาบอกว่าจะใช้ของแบรนด์สปอร์ตใช่ไหมก็ขอให้อันที่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าเสียดายว่ามันให้โอกาสให้แบรนด์ไทยได้รู้จักระดับโลกเหมือนอย่างมองโกเลียเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ผมว่าเราใช้เวลาในการเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปแข่งครั้งนี้ดีกว่านะครับขอบคุณครับพอคนฟังที่พิธาพูดเนี่ยบอกก็สงสัยว่าอ้าวแล้วแกรนด์สปอร์ตไม่ใช่แบรนด์ไทยตรงไหนใช่ไหมฮะแบรนด์ไทยแท้ๆตั้งมาตั้งแต่ปี2504วันนี้เพชรกรุณพลโฆษกก้าวไกลรองโฆษกก้าวไกลทวิตข้อความนะครับว่าทิมหมายถึงพิธาทิมและผมต่างก็สนิทกับผู้บริหารของบริษัทแกรนด์สปอร์ตมานานเป็น10ปีเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบว่าบริษัทแกรนด์สปอร์ตเป็นของคนไทยแต่สิ่งที่ทิมต้องการสื่อสารคือเราเสียโอกาสที่จะให้ดีไซเนอร์ไทยที่นอกเหนือจากบริษัทชุดกีฬาระดับโลกอย่างแกรนด์สปอร์ตได้ออกแบบชุดที่จะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงศักยภาพของวงการดีไซเนอร์ไทยในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศส
จะมีสายตาของคนเป็นพันล้านคู่ได้เห็นดังที่ประเทศมองโกเลียทำสำเร็จมาแล้วโดยไม่ต้องลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ผมเข้าใจสำหรับคนที่ฟังและอาจจะตีความผิดเพราะเป็นการตอบคำถามที่สั้นเกินไปผมในฐานะรองโฆษกขอรับไว้ปรับปรุงในการสื่อสารโอกาสถัดไปครับนี่เขาตรงนี้ตรงที่เป็นไฮไลท์เขาบอกว่าสิ่งที่พิธาต้องการจะสื่อสารคือเราเสียโอกาสที่จะให้ดีไซเนอร์ไทยที่นอกเหนือจากบริษัทชุดกีฬาระดับโลกอย่างแกรนด์สปอร์ตได้ออกแบบชุดที่จะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงศักยภาพของวงการดีไซเนอร์ไทยในพิธีกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสคือเพชรเนี่ยพยายามจะแก้ให้พิธาใช่ไหมล่ะว่าคือเพชรกับพิธาเนี่ยรู้จักดีแกรนด์สปอร์ตรู้จักผู้บริหารเขาด้วยรู้ดีว่าเป็นแบรนด์ไทยแต่ที่พิธาพูดเนี่ยหมายถึงว่า เสียโอกาสสำหรับดีไซเนอร์คนไทยที่จะออกแบบชุดประมาณนี้ใช่ไหมฮะจะสื่อสารแบบนี้จะแก้ให้พิธาแบบนี้นี่แล้วในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็มีการโพสต์นะฮะเขาโพสต์ตรงที่เพชรกรุณพลเนี่ยได้ไปโพสต์ข้อความหนึ่งนะฮะเพชรเนี่ยไปโพสต์ว่าประชาชนบางคนที่ไม่ได้สนใจตามข่าวแต่แรกประชาชนบางคนที่ไม่ได้สนใจตามข่าวแต่แรกอาจจะไม่เข้าใจในการสื่อสารของพี่ทิมก็เป็นได้ขอรับไว้ปรับปรุงให้การสื่อสารชัดเจนกว่านี้ครับนะฮะทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเอาวันนี้มาโพสต์ลงแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าจะขอโทษที่สื่อสารสั้นเกินไปสื่อสารผิดพลาดก็ว่ากันไปแต่ทำไมพี่เพชรต้องเหน็บแนมบอกว่าประชาชนไม่ได้สนใจตามข่าวแต่แรกด้วยไม่แมนเลยที่สำคัญทำไมพี่ทิมไม่ออกมาขอโทษเองเรียนผูกไม่เรียนแก้เลยเห็นไหมคือจะขอโทษก็ขอโทษไปแต่ไม่ต้องไปพาดพิงว่าสำหรับประชาชนบางคนที่ไม่สนใจตามข่าวแต่แรกคนที่เขาสนใจเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะตามข่าวมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็รู้เช่นเห็นชาติดีว่าพวกคุณเป็นคนยังไงเขาอาจจะตามมานานแล้วก็ได้นะฮะนี่เป็นข่าวที่โคตรไร้สาระใช่จริงนะร้อยวันพันเรื่องนะฮะแล้วทำไมพี่ทีมไม่ออกมาพูดอ่ะใช่ไหมทำไมพี่ทีมไม่ออกมาพูดเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคนหนึ่งพูดพลาดไปนะ ก็ต้องมีคนหนึ่งรีบรอออกมาบอกไม่ได้พลาด หมายความว่าแบบนี้นะ ดูสิฮะคือถ้าพิธาออกมาแก้เองเนี่ยจะสวยกว่าใช่อ๋อวันนั้นผมพูดแบบนี้เนี่ยผมหมายถึงดีไซเนอร์หรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมไม่ใช่หรอกเอาใช่ไม่ใช่ด้วยนะโอ้เพชรกรุณพลเอ้ยอุตส่าห์ช่วยพยายามจะช่วยนะฮะร้อยวันพันเรื่องก็เป็นอีกครั้งหนึ่งฮะแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะต่อให้นายคนนี้จะพูดอะไรก็ตามแต่นะจะตรงไม่ตรงจะโคมลอยจะไม่ได้มีความรู้รอบตัวจะอะไรบรรดาด้อมของเขาก็ยังเชื่อถือก็ยังอยากจะให้เป็นนายกนะฮะเดี๋ยววันที่7สิงหาคมก็รู้ฮะชะตาชีวิตทางการเมืองของนายคนนี้กับพรรคจะเป็นยังไงวันที่7สิงหาคมนี้ก็รู้ฮะวันสองวันนี้เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีคนในภาคเขาออกมาเหน็บๆแล้วนะเหน็บๆในวันที่7สิงหาคมบางคนก็ใช้ภาษาเจ๊คนเดิมฮะแล้วก็ตัวตึงอ่ะตัวตึงนะตัวใส่แว่นอ่ะออกมาบอกโอ้ยประเทศประชาธิปไตยนั้นไม่ควรจะมีเรื่องการยุบพรรคก็จะทำให้ประชาชนนั้นขาดความเชื่อมั่นนะฮะมันเป็นเรื่องของอะไรต่อไม่อะไรก็ว่ากันไปคือมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วมันมีมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมีพรรคคุณอีกนะฮะแล้วเขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองไปทำแบบนี้แบบนี้เข้ากรรมการบริหารพรรคไปทำเข้านะฮะก็ต้องรับโทษแบบนี้เขาเขียนไว้นานแล้วไม่ใช่ว่าพอมีพรรคคุณขึ้นมาปุ๊บก็เพิ่งจะมีกฎหมายยุบพรรคซะเมื่อไหร่แล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องการยุบพรรคคือไม่ควรจะมีเลยโอ้ดูสิฮะคือพูดเข้าข้างตัวเองแบบน่าเกลียดมากนะกฎกติกาเขาล่างไว้นานแล้วนะนานแล้วแล้วก็โดนมาหลายพรรคแล้วก็ไม่เห็นพรรคไหนก็โวยวายก็ต้องรับชะตากรรมไปใช่ไหมฮะรอจนครบ10ปีจึงจะกลับมาโอ้ยพี่ว่าวยังรอได้นะพี่ว่าวยังหนุ่มยังแน่น
อีก10ปีถ้าสมมติมีอันเป็นไปนะถูกยุบนะแล้วถูกถอดสิทธิ์ไป10ปีเนี่ยนะเล่นการเมืองไม่ได้10ปีก็รอได้ฮะถ้าโดนยุบพักแล้วก็ถูกถอดสิทธิ์ใน10ปีนี้ก็ไปเป็นอาจารย์บรรยายสิใช่ไหมโอ้ขี้คลานไปขอบรรยายในคณะนู้นคณะนี้ในธรรมศาสตร์จุฬามอชโอ้ยมีพวกคุณอยู่เยอะใช่ไหมฮะพวกคุณอยู่เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ทอมส้มท่านผู้ชมว่าวันนี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมนะฮะได้พูดถึงแผนงานและมาตรการดูแลสินค้าเกษตรและพืชเกษตรตัวรองในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะฮะกรกฎาคมแล้วนะครับตามที่นายกสั่งการว่าให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อธิบดีกรมการค้าภายในไปดำเนินการให้ประสานความร่วมมือไปกับไปที่บริษัทรายใหญ่ๆนะโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยดูแลผลผลิตทางการเกษตรในประเทศทั้งการตรงไปตรงมาเลยฮะให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยช่วยรับซื้อนะช่วยนำไปขายหรือว่านำไปทำตลาดมาช่วยดูแลเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้นนะครับปกติบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทเจ้าสัวนี่นะฮะเขามีการทำงานหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR อยู่แล้วก็ขอให้เขาช่วยกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรจะใช้วิธีการแบบเดิมๆพอมีปัญหาด้านราคาก็เข้าไปแทรกแซงเข้าไปซื้อมันไม่ยั่งยืนเราต้องดึงเจ้าใหญ่ๆมาช่วยซึ่งเท่าที่ได้หารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่เขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เครือไทยเบฟห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งโลตัสบิ๊กซีแมคโครท็อปโกโฮเซลนะครับเซ็นทรัลเดอะมอลล์ไอคอนสยามเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียร์เอเชียทีคห้างท้องถิ่นรายใหญ่รวมถึงสถานีบริการน้ำมันอย่างเช่น PPT Station PT Shell บางจากเป็นต้นนะครับนี่ฮะเยอะเลยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เตรียมตัวไว้ฮะรัฐบาลไปขอท่านแน่เพราะนายกบอกแล้วนะฮะบริษัทเหล่านี้คือบริษัทใหญ่ไม่ใหญ่ดูตรงไหนฮะเลือกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่แน่นะเลือกออกมาแล้วก็ไปขอเขาเลยไปขอให้ช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรหน่อยครับช่วยเกษตรกรเนี่ยทำช่องทางการตลาดหน่อยช่วยเขาหน่อยนะครับก็จะไปด้วยกันได้ทั้งองค์ขาพยพนี่นะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองที่จะต้องเข้าไปดูแลมีจำนวนทั้งสิ้น18ชนิดท่านผู้ชมฮะ18ชนิดนี้ก็มีแยกเป็นผลไม้เนี่ย11นะฮะมีทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยสับปะรดลิ้นจี่ส้มโอส้มเขียวหวานมะยงชิดมะม่วงมีผัก4ชนิดได้แก่มะนาวมะเขือเทศฟักทองพริกขี้หนูจินดาและก็พืช3หัวอีก3ชนิดได้แก่1หอมแดงหอมหัวใหญ่และกระเทียมทั้งหมด18ชนิดนะครับพืชผลทางการเกษตรที่อยากจะให้บริษัทของเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอบอุ้มหน่อยนะผมเชื่อว่าท่านก็พร้อมอ่ะท่านพร้อมอยู่แล้วนะฮะนี่เอามาลงที่เราอีกได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะครั้งที่แล้วเนี่ยลงแค่2อย่างนะฮะใช่กับทุเรียนเนี่ยลง5วันสัปดาห์หนึ่งวันธรรมดาเนี่ยนะโอ้คนมาซื้อทุกวันถูกต้องทุกวันนะถูกต้องเราเองยังบอกเลยเสียดายเลยว่าทำลงผลไม้ให้เราแค่2อย่างใช่มันน้อยไปใช่ใช่ฮะท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์ลองถามน้องที่มาขายผลไม้ขายทุเรียนกับมังคุดอยู่หน้าท็อปนิวส์เนี่ยฮะเขามาตอนแรกเขาบอกว่าโอ้โหท็อปนิวส์เข้ามาในธนาซิตี้ไงมันดูจะดูแบบดูเงียบๆนะนะฮะหารู้ไหมที่เนี่ยมีแต่คนมีตังค์โอ้โหมังคุดเนี่ยคนมาหลายรอบใช่ปรากฏว่าเพียงวันแรกโอ้โหคนแห่มาซื้ออย่างชนิดที่น้องที่ขายผลไม้เนี่ยแปลกใจเลยแล้วก็ตลอด5วันนี่แบบปอกไม่ทันน่ะใช่ปอกไม่ทันท่านอธิบดีกรมการค้าภายในลองสอบถามดูนะฮะลองดูนะครับทางท็อปนิวส์ก็พร้อมจะช่วยนะครับพี่น้องชาวสวนเกษตรสวนผลไม้ทั้งหลายครับให้มาขายที่นี่ทุกวันนี้ยังมีคนถามอยู่เลยนะเมื่อจะมาขายอีกใช่ยังมีคนถามแต่ก็อย่างที่คุณธีระบอกถ้ามาต่อไปเนี่ยกรุณามาแบบมากชนิดกว่านี้หน่อยมากชนิดกว่านี้หน่อย
นี่นี่ก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมครับอ่าวมาหยาที่กระบี่นะครับก็เตรียมที่จะเปิดอ่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ทางคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบอกว่าเตรียมประกาศเอาปิดนะฮะปิดใช่ไหมปิดอ่าวปิดเตรียมประกาศปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาอ่าวโลซามะแล้วก็อ่าวลอกอช่วงวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนะฮะนี่นะครับเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพราะว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมก็พอดีแล้วฮะสู่ฤดูมรสุมพอดีการท่องเที่ยวมันอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ให้ปิดอ่าวได้พักฟื้นบ้างก็จะปิด2เดือนนะฮะสิงหากับกันยานะครับตั้งแต่1สิงหาถึง30กันยายนนะครับนี่นะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่มรสุมพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทำให้ทะเลมีคลื่นแรงมีลมพายุพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดกระบี่คืออ่าวมาหยาบนเกาะพีพีเลมีนักท่องเที่ยวมาเยอะในแต่ละวันนะครับแล้วก็จากคลื่นลมที่แรงทำให้เรือที่เข้ามาส่งนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหลังอ่าวมาหยาก็คืออ่าวโลซามะเทียบท่าไม่ได้ก็จะเกิดอันตรายได้นะแล้วก็ประกอบกับตลอดปีที่ผ่านมานี้นะฮะอ่าวมาหยาก็เป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้ธรรมชาติก็ได้รับผลกระทบไปนะฮะฉะนั้นต้องปิดพักฟื้นหน่อยก็ดีฮะปิดให้เวลากับธรรมชาติเขาได้มีการพักฟื้นนะครับ2เดือนเองฮะใช่สิงหากับกันยานะครับนี่สิงหากันยาส่วนที่สมุยครับสุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยตอนนี้ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่นั่นก็คึกคักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะฮะถ้าเทียบเรือเฟอร์รี่นะครับฝั่งอำเภอดอนสักมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางข้ามไปที่เกาะสมุยเกาะพะงันเยอะเลยนะฮะนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่จากที่สุราษฎร์ธานีคอยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เช่นเดียวกันกับที่สนามบินสมุยท่านผู้ชมครับสนามบินสมุยก็มีคนเดินทางเข้ามาที่เกาะสมุยจนเต็มทุกเที่ยวบินนะครับนี่นะฮะอย่างที่ชายหาดเฉวงที่บ่อผุดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวโอ้โหมองไปที่ริมหาดริมทะเลนั้นคึกคักนะฮะลงเล่นน้ำบ้างนอนอาบแดดบ้างขับเจ็ตสกีบ้างผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรถเข็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นร้านอาหารเลยนะฮะโรงแรมหาบเล่แผงลอยโอ้โหมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วฮะเห็นไหมแทบจะไม่เห็นคนไทยเออใช่นอกจากคนขายนอกจากคนขายสุดยอดเลยใช่อย่างว่าแหละฮะสมุยสุราษฎร์ธานีก็อยู่ฝั่งอ่าวไทยไงใช่ไม่เหมือนกระบี่ไม่เหมือนพังงาไม่เหมือนระนองแถบนี้ก็อยู่ฝั่งอันดามันไงแล้วช่วงนี้ก็เจออิทธิพลของลมมรสุมนะฮะแต่ก็ใช่ว่าจะเที่ยวไม่ได้นะฝั่งอันดามันก็ยังเที่ยวได้นะท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าทางPP เนี่ยเกาะ PP อ่าวมาหยาเนี่ยเขาขอปิดก่อนนะฮะก็ไปเที่ยวที่อื่นของกระบี่ก็ได้ฮะกระบี่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะไปเที่ยวที่อื่นก็ได้หรือจะไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ไปพังงาขึ้นไประนองก็ได้นะครับมีฝนแต่ก็ไม่ได้รบกวนถึงขนาดแบบเราเที่ยวไม่ได้แล้วมีฝนแบบพรำๆเนี่ยดีนะแล้วฝนมันไม่ตกทั้งวันนะอย่างผมมาจากระนองเนี่ยฝนตกแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดพอมันหยุดปุ๊บมันเย็นนะตอนแรกผมคิดนะตอนแรกผมคิดแบบช่วงหน้าฝนเนี่ยคนไม่ค่อยเที่ยวแต่ความจริงพอเราไปดูข้อมูลนะบางคนชอบเที่ยวหน้าฝนใช่แล้วไปเที่ยวทั่วอุทยานอ่ะทำไมอ่ะมันชุ่มชื้นใช่มันสวยและน้ำตกเนี่ยน้ำเยอะไปเที่ยวที่มันมีน้ำตกเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องดูคำเตือนของอุทยานนะต้องดูคำเตือนนะนี่นะฮะเที่ยวได้ฮะบ้านเราหรือจะไปเที่ยวเขาก็ได้นะอย่างอุทัยธานีนะฮะบรรยากาศท่องเที่ยววันหยุดยาวที่ผ่านมานะฮะอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาแล้วก็วันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับประชาชนนะพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปไหว้พระขอพรนะครับกับพระคู่บ้านคู่เมืองก็คือพระพุทธมงคลศักดิ์นะครับที่อุทัยธานีแล้วก็ไปเดินขึ้นไปบนยอดเขาสะแกกรัง449ขั้นเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะโอ้โห
ท่านั้นเองเท่านั้นเอง449นี่โอ้โห449ขั้นไม่ต้องแข่งกับใครเนี่ยแข่งกับตัวเองเหนื่อยก็พักต้องพักอยู่แล้วเหรอฮะได้พักแน่เหนื่อยก็พักนะเออเพื่อปิดทองพระพุทธบาทจำลองนะฮะแล้วก็ไปตีระฆัง100ปีเป็นสิริมงคลไปถวายเทียนพรรษาไปถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมชมทัศนียภาพมุมสูงจากยอดเขาสะแกกรังเห็นไหมอุทัยธานีนะครับโอ้โหนี่ดูบันไดท่านผู้ชมว่า449สูงแบบนี้สบายสบายเดินเหมือนกับคิดว่าตัวเองกำลังเดินชมกลมเห็นแต่มันไม่กลมมาเดินขึ้นเห็นไหมโอ้ก็มีที่พักโอ้ยสบายเลยยิ่งมีที่พักแบบนั้นอ่ะเดินไปแล้วขามันจะสั่นนะมันปวดที่ต้นขาที่วันนี้แข็งแรงมากเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมโอ้น้องคนนี้เลยฮะโอ้โหนี่ขึ้นมานี่สูงอันนี้นี่ถึงแล้วนะเนี่ย449ขั้นนี่เหนื่อยพักเหนื่อยก็พักใช่ไหมเหนื่อยก็พักสบายสบายนะฮะอย่างผมไปที่ระนองอ่ะมีวัดบ้านเหงาอ่ะหลวงพ่อดีบุกแล้วด้านหลังวัดเนี่ยก็มีบันไดขึ้นไป343ขั้นขึ้นไปไหน343ขึ้นไปไหนขึ้นไปข้างบนจะมีองค์พระมีเจดีย์อ๋อแล้วขึ้นไหมฮะเสียดายดิฝนตกไม่รอฝนหยุดก่อนแล้วขึ้นอ่ะไปทั้งทีเสียดายแบบมันต้องถ่ายหลายคิวที่อื่นด้วยไงฝากไว้ก่อนสักวันนึงผมจะไปขึ้นที่ระนองที่นี่ด้วยผมก็จะไปขึ้นไม่กลัวอยู่แล้วฮะไม่กลัวอยู่แล้วแต่ก่อนจะขึ้นจะสอบถามก่อนว่ามันมีทางรถขึ้นไหมมันมีทางรถอ้อมขึ้นไปไหมกระเช้ามีไหมเออนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วท่านผู้ชมเดินขึ้นไปนะเหนื่อยนะให้ท่านผู้ชมหันกลับมาเออเหนื่อยก็แบบพักแล้วก็ชมวิวสักพักถ่ายรูปตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เดินทำสมาธิขึ้นไปเดินทำสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองและพอท่านถึงยอดนะและพอท่านมองไปนะโอ้โหหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยทีนี้ไม่มีอะไรแล้วเดินลงสบายแล้วเดินลงเดินลงไม่เหนื่อยเดินลงสบายแล้วบันไดนี่มีนี่ครับยอดเขาสแกกรังสุดยอดฮะอุทัยธานีบ้านเมืองนี้น่าเที่ยวฮะนี่นะฮะส่วนวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่อยู่ในช่วงหยุดยาว3วัน2วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับที่วิหารวัดราชบูรณะอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลกนะฮะก็คึกคักไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวมาไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อทองดำนะหลวงพ่อทองดำนะครับถวายเทียนพรรษาก็มีนะครับเนื่องในวันพระใหญ่ของไทยนะครับนี่มีถวายเทียนพรรษานะครับขอพรจากหลวงพ่อทองดำปิดทองนะฮะแล้วก็มีการรับเจิมณมะมนมนนางพญากับหลวงพ่อสมรีความเป็นสิริมงคลแจกลายเส้นเลยแจกลายเส้นเอาอันนี้สายมูสายมูอันนี้สายมูไม่ว่ากันยังไงก็ขอให้เข้าวัดใช่แล้วก็มีการลอดเรือเพื่อสะเดาะเคราะห์มีโชคลาภใครได้บัตรคิวไหนก็เอาซะหน่อยนะเอาหมายเลขบัตรคิวนั้นน่ะไปซื้อหวยรัฐบาลนะฮะหลวงพ่อสำลีนะฮะท่านเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะก็มีการเจิมมือนะฮะแล้วก็ให้ศีลให้พรกันอันนี้สายมูนะก็น้อมนโมมะนะโมนะนะนะโมนะ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 
ใช่ไหมไม่ได้จับไม่ใช่ปากกาเมจิกเนี่ยเอง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 ครับท่านผู้ชมมาดูข่าวต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมฮะที่บราซิลนะครับมีนักร้องเพลงร็อกคนหนึ่งชื่อว่าไอซาซากินะครับเป็นชาวบราซิลนะฮะอายุ
35ปีเขาแสดงสดบนเวทีอยู่ในโรงแรมนะโรงแรมโซรานะฮะโรงแรมชื่อโซราในซาลินอปูลิสคนนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเป็นนักร้องก็แสดงสดแล้วก็ปรากฏว่า ก็มีแฟนเพลงของเขานะฮะมีแฟนเพลงเขาเข้าไปที่หน้าเวทีแล้วก็เหมือนกับซาสึกิเนี่ยก็ก้มลงมากอดแฟนเพลงคนนี้ครับแฟนเพลงคนนี้ตัวเปียกปรากฏว่านักร้องถูกไฟช็อตจนตายบนเวทีนะงงไหมฮะโรงแรมเนี่ยเขาออกแถลงการนะเมื่อวานนี้ยืนยันว่าทางโรงแรมกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนนะครับทุ่มเทเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนักร้องคนนี้แล้วก็ยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจกำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้ว่าเอ๊ะทำไมแฟนเพลงคนนี้จึงเนื้อตัวเปียกโชกนะแล้วไฟมันมาจากไหนไฟเนี่ยคือทันทีที่กอดแฟนเพลงคนนี้ปุ๊บไฟช็อตเขาเลยครับเอาไฟเนี่ยมาจากไมค์หรือมาจากกีตาร์หรือมันมาจากตรงไหนยังไงแล้วเขาตายแต่แฟนเพลงไม่เป็นไรแปลกนะแปลกไหมเนี่ยฮะคือแฟนเพลงตัวเปียกเพราะว่าเหงื่อหรือเปล่าเต้นจนเหงื่อออกชุ่มหรือว่าแฟนเพลงไปเล่นน้ำมาหรือยังไงแต่ว่าแต่พอกอดกันแล้วไฟช็อตเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่าทำไมแฟนเพลงเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมนักร้องตายคนเดียวนักร้องเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหรอบๆเขามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเต็มเลยใช่ใช่ไมค์กีตาร์ไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมในบริเวณนั้นใช่เนี่ยคนนี้ตายไปแล้วนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหที่จีนครับท่านผู้ชมครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่มณฑลซ่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะฮะมีเหตุการณ์สะพานพังถล่มลงมาเป็นสะพานในอำเภอจ้าสุยเมืองซางลั่วนะฮะพังทลายลงมาตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่าของวันที่19ดึกแล้วนะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าตอนที่พังถล่มลงมาเนี่ยยังมีรถที่วิ่งอยู่บนสะพานรถก็ตกลงไปในแม่น้ำนี่นะฮะคะเนกันแล้วเนี่ยก็20กว่าคันนะสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานแห่งที่2ในหมู่บ้านเหยียนผิงพังถล่มเป็นทางยาวประมาณสัก40เมตรฝนตกหนักน้ำหลากน้ำท่วมสะพานพังขาดแบบนี้เลยแล้วรถที่สัญจรไปมาตอนนั้นก็ตกลงไปในแม่น้ำนี้20กว่าคันนะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย15 คนแล้วก็สูญหายไปอีกมากกว่า30คนตอนนี้มีการระดมกู้ภัยมืออาชีพนะฮะ 1,600 กว่าคนยานพาหนะในการที่จะค้นหา205คันเรืออีก63ลำสุนัขดมกลิ่นอีก6ตัวลงไปในพื้นที่พอดูแล้วเนี่ยยังมีผู้สูญหายไปเยอะแล้วก็เห็นไหมตอนที่สะพานพังถล่มลงมาเนี่ยเป็นเวลากลางคืนมันเหมือนตอนนู้นอ่ะเมื่อประมาณสัก3เดือนก่อนอ่ะที่สะพานพังอ่ะพอพังไปแล้วเนี่ยพอถ้าไม่มีคนแจ้งนะรถที่เขาขับมาเนี่ยเขาขับขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ไม่รู้ถูกต้องใช่ไหมตกไปเรื่อยๆก็ตกไปเรื่อยๆตอนนั้นเรือชนต่อหม้อสะพานใช่ไหมนี่คุณผู้ชมไหมไปที่บัตรน้ำแรงกันนะเนี่ยครับก็เป็นข่าวชิ้นสุดท้ายในเล่าข่าวพุ่นคืนนี้ทางออนไลน์นะครับครับเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ